จากนี้ไปจะได้บรรยายธรรมะให้ฟังเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันที่ขึ้นปีใหม่ที่มีการขึ้นปีใหม่มันก็เป็นปีเก่านั่นแหละแต่ก็หมุนรอบกันมารอบกันมาแต่ถ้าคนผู้มีสติปัญญาที่ดีมีอุบายที่ดีก็สามารถนำมาอุบายปีนี้มาเป็นข้อปฏิบัติได้คือทบทวนดูเบื้องหลังที่ความเป็นมาในอดีตของเราให้รู้จักว่าตรงไหนควรแก้ไขอย่างไรหรือส่งเสริมตัวไหนให้เจริญขึ้นทีนี้ในหลักการปฏิบัติ ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าให้อยู่ในปัจจุบันห้ามคิดเรื่องภายนอกห้ามคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตต่างๆส่วนมากเราจะห้ามไปอย่างนั้นเราจะเรียกว่าภาวนาเป็นอุบายห้ามความคิดทุกประการทั้งปวงทีนี้การนักปฏิบัติห้ามความคิดนั้นมันห้ามหลายวิธีตรงไหนควรห้ามและตรงไหนควรส่งเสริมมันต้องรู้จักคาลันดูคาไหนควรห้ามอย่างไรและไม่ควรห้ามอย่างไรส่วนมากเราจะถือเอาบาลีข้อหนึ่งเป็นข้ออ้างว่าอติตังนานวาคมยะนับอติคังเคอนาคตังปัจจุปนันจะโยธรรมังสัทธาตัตถะนิปัสสติในความหมายในหลักภาวนาปฏิบัติในหมวดนี้ว่าอย่าคิดเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าคิดเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้คำนึงอยู่ในปัจจุบัน ในปัจจุบันเราอยู่อย่างไรก็ให้มีสติระลึกรู้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ส่วนมากเราจะได้ยินอย่างนี้และพระก็สอนกันอย่างนี้ถ้าจะมีคำถามต่อไปว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกแต่มันถูกต้องอีกประเด็นหนึ่งมันครอบคลุมทั้งหมดคำว่าปัจจุบันนั้นมันมีหลายปัจจุบันปัจจุบันของสมาธิเป็นอีกปัจจุบันหนึ่งเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าปัจจุบันของการทำสมาธิถ้าปัจจุบันเรื่องการฝึกสติปัญญามันจะเหมือนการฝึกสมาธิหรือไม่มันไม่เหมือนกันที่นี่ปัจจุบันของทางปัญญานั้นเป็นปัจจุบันแต่ไม่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันชาติคำว่าปัจจุบันชาติหมายว่าชาติปัจจุบันที่เราอยู่นี้ชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เริ่มต้นแต่เรารู้จักนิติภาวะขึ้นมาจนถึงอายุ3ปีหรือ4ปี5ปีขึ้นมาคนเราชอบมีความคิดเป็นของประจำตัวมาตลอดเมื่อโตขึ้นเป็นเด็กขึ้นมาเป็นสาวเป็นหนุ่มขึ้นมาเป็นวัยแก่ๆขึ้นมาเท่าๆขึ้นมาไอ้ความคิดของคนก็ต้องเพิ่มขึ้นธรรมดาเนี่ยความคิดตัวนี้มันเป็นความคิดไปตามกระแสโลกมันคิดไปได้หลายทางคิดเรื่องอดีตเขาคิดได้คิดเรื่องอนาคตเขาคิดได้คิดเรื่องปัจจุบันเขาคิดได้คิดเรื่องดีๆเรื่องไม่ดีคิดได้ทั้งนั้นในความคิดทั้งหมดที่เราพูดมาเมื่อขณะนี้จึงมารวบรวมความคิดทั้งหมดทั้งเดียเพื่อจะมาเลือกเอาความคิดตัวเองไงว่าความคิดประเภทไหนเป็นประโยชน์กับตัวเองความคิดประเภทไหนเป็นโทษกับตัวเองเป็นภัยกับตัวเองและเป็นโทษเป็นภัยกับหมู่คณะด้วยนั้นเราจะมาเลือกความคิดให้เป็นความคิดที่ว่ามานี้เป็นความคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างทำไมคนยังมีความคิดอดีตอนาคต คือตัวอนาคตเป็นตัวความหวังความหวังว่าชีวิตเราจะแบบพรุ่งนี้ไปหรือเดือนนี้ไปนี่หมายถึงอนาคตเราจะไม่มีอะไรดีๆกับตัวเองบ้างหรือในชาตินี้ปัจจุบันนี้
เราจะมีอะไรดีๆบ้างส่วนตัวในคิดคาดการวันอนาคตเดือนอนาคตปีอนาคตจะต่อไปเรื่อยๆในสุดท้ายของชาติอนาคตของเราเมื่อเราตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ขึ้นมาความปรารถนาความต้องการที่เรามีความตั้งใจอยู่นี้จะสมปรารถนาเราหรือไม่นั่นคือว่าคิดคาดการเพื่ออนาคตหลักการคิดอย่างนี้ห้ามไม่ได้มันต้องคิดทุกคนมันจะห้ามได้ในช่วงประเดี๋ยวประดาวขณะมานึกคำบริกรรมทำสมาธิเท่านั้นคือห้ามได้ก็ไม่กี่นาทีแต่ว่า4-5 นาทีคิดใหม่แล้วในลักษณะความคิดของคนมันจะคิดคาดการเรื่องอนาคตไปด้วยอีกส่วนหนึ่งเป็นหลักความคิดในอดีตที่ผ่านมาหลักปัจจุบันชีวิตเรามีอยู่ขนาดนี้ความผิดพลาดในความเป็นอยู่ในความคิดตัวเองในความเห็นตัวเองมันยังมีมันยังเกิดขึ้นการเกิดขึ้นนี้อะไรเป็นฐานที่เกิดขึ้นอดีตที่ผ่านมานั่นแหละเป็นฐานในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นได้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะมีความสุขที่มีความทุกข์อะไรก็ตามมันมีอารมณ์อดีตเป็นตัวเสริมขณะการศึกษาธรรมะคือศึกษาในอดีตเอาไว้บ้างส่วนหนึ่งเพื่อว่าเราเข้าใจเรื่องอดีตดีแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นเหตุอย่างนี้เมื่อมาเป็นเหตุพอมาเป็นผลปัจจุบันมันเป็นผลออกมาอย่างนี้เราเอาตัวอดีตมาเป็นตัวเหตุเป็นตัวหลักในการแก้ไขถ้าเราทำดีมาในอดีตผลที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้มันก็ดีถ้าเราทำไม่ดีไปในอดีตผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ดีนั่นเรียกว่าการแก้ไขเพื่อจะให้เราปัจจุบันนี้ให้มันดีก็ต้องศึกษาเรื่องอดีตเอาไว้เพราะตัวปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอดีตในบรรดาอนาคตนี่คือวางฐานลงหน้าเอาไว้สมมติว่าอดีตที่ผ่านมาในส่วนนั้น มาถึงปัจจุบันนี้มันไม่ดีอย่างนี้เราต้องว่าในปัจจุบันนี้ต้องแก้ไขส่วนนี้ให้เป็นเอาตัวอย่างอะไรมาแก้เอาตัวอย่างความผิดพลาดในอดีตมาเป็นต้นเหตุมาเป็นตัวแก้ทั้งหมดสมมติว่ากรุงเทพเราเนี่ยเคยมีน้ำท่วมหลายครั้งหลายหนแล้วมันท่วมอย่างไรน้ำมันท่วมตรงไหนต้องหาความบกพร่องในคำว่าน้ำท่วมตัวนั้นน่ะมาปกป้องมาแก้ไขให้มันดีขึ้นเมื่อเราแก้ไขดีขึ้นแล้วเนี่ยในปีต่อไปน้ำจะไม่ได้ท่วมเพราะอะไรเพราะเอาตัวอย่างในอดีตมาเป็นตัวเกณฑ์มาเป็นตัววัดมาเป็นตัวแก้มันเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาอันนี้ฉันใดชีวิตเราอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ว่ามันไม่ดีนะหรือมันผิดหวังก็ตามเราต้องมองเรื่องอดีตเราไปก่อนว่าเอออดีตเรามันเป็นมาอย่างนี้เราสร้างเหตุมาอย่างนี้มันจึงให้ผลเกิดมาอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ยอมเสียไปถ้าเรายอมเสียเปรียบไปก่อนเพราะมันสายไปแล้วเราตั้งหลักใหม่เลยว่าพบหน้าชาติหน้าต่อไปเราจะให้ดีกว่านี้ทำอย่างไรเราต้องเอาเหตุในอดีตนั่นแหละมาแก้ในปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันนี้เราจะไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรพูดอย่างนี้ปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะไรเราต้องแก้ในปัจจุบันนี้นั่นคือว่าเอาตัวอดีตมาเป็นหลักนี่ว่าการปฏิบัติของเรามันต้องมีตัวอดีตเป็นตัวบังคับเป็นตัวแก้ไม่ใช่ว่าจะมาเน้นทำบุญกรรมปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตลอดไปเมื่อนึกทำบุญกรรมออกมาแล้วก็แล้วกันไปยังมีอะไรอีกเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแก้อะไรมาได้เลยเพราะเราไม่ได้วางแผนงานเอาไว้ไม่ได้วางโครงสร้างเอาไว้เรื่องต่างๆก็เกิดขึ้นตามเดิมก็แก้ไม่ได้ตามเดิมนี่คือว่าตัวปัญญาสามารถจะย้อนยุคในอดีตได้สามารถจะมองอนาคตไทยได้เพราะว่าชีวิตของเราที่เกิดมากับโลกนี้มันสับสนปนเปกันมามีทั้งปัจจุบันมีทั้งอดีตและอนาคตด้วย
อันนั้นแทนดินที่เรามาเกิดโลกที่เราอยู่มาเกิดทุกวันเนี่ยเอาตัวนี้มาเป็นอดีตตัวอนาคตปัจจุบันมันตื่นกันไปหมดซะแล้วเหมือนโลกใบนี้เรามาเกิดกี่ร้อยกี่กับกี่กันชาติมาแล้วเรานับไปทวนประมวลไม่ได้เกิดมาพบไหนชาติใดก็เกิดมาติดแทนดินแทนนี้แหละกินเหมือนเดิมแล้วก็ตายเหมือนเดิมคือแห่งนี้บางคนเกิดมากับโลกนี้เคยเป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐีหลายครั้งหลายคนเกิดมาแต่นี่เป็นคนจนก็เป็นได้นั่นคือมันหมดบุญกุศลที่เขาทำเอาไว้นั่นแหละคนดีหรือไม่ดีคนรวยหรือไม่รวยในอดีตก็ต้องตายมาแล้วทั้งหมดในชาตินี้เช่นเดียวกันคนจะรวยหรือไม่รวยเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันนั่นคือความตายเป็นตัวหลักธรรมชาติเป็นตัวที่ขาดจริงๆหนีไม่พ้นนี่ขนาดธรรมชาติของโลกแต่ความสุขล่ะที่เราทุกคนต้องการในปัจจุบันในชาตินี้จะหาความสุขประเภทไหนแต่ละวันแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาแต่ละวันนั่นให้เรามีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีใจเบิกบานมันมีความทุกข์ร้อนอาทรใจเขาจะวางฐานตัวเองอย่างไรทำใจว่าอย่างไรตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้การตื่นขึ้นมาเริ่มต้นเราต้องเจอก่อนนะเจอแต่เจอครอบครัวนะครอบครัวของเราที่มีความสุขหรือความทุกข์ก็ตามนั่นจะต้องเจอก่อนตัวอย่างเราเป็นแม่บ้านเราตื่นนอนขึ้นมานะจะมีความทุกข์กับพ่อบ้านหรือไม่หรือตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีความทุกข์เพราะลูกเพราะหลานเราหรือไม่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีความกังวลสับสนในเงินทองกองสมบัติสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่หรือไม่หรือตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีความทุกข์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในเพื่อนฝูงเรื่องอิจฉาอิจฉาทิษยาต่อกันและกันหรือไม่นี่คือแบบตื่นขึ้นมาแต่ละวันเราต้องเตรียมการต้องวางแผนเอาไว้จะทำอย่างไรเราจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้จะวางเหตุอย่างไรบ้างคือเรียบเรียงอดีตให้เป็นเดี๋ยวนี้คนหาความสุขหาไม่ถูกทางเท่าไรนะไปหาความสุขจากจิตที่ความสงบอย่างนั้นจิตสงบอย่างนี้มันหาได้ประเดี๋ยวประดาวความสุขประเภทนั้นมันไม่จีรังถาวรอะไรเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิความสงบนั้นเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงของเปลี่ยนแปลงได้ของเสื่อมได้ถึงกันได้ก็ไม่เกี่ยวกับมองก็เสื่อมไปอีกอันนี้ไม่ใช่เรื่องตัวแก้ปัญหาแบบถาวรได้แต่เป็นตัวหลบปัญหาประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองขณะจิตมีความสงบเป็นสมาธิอยู่มันก็มีความสุขได้ประเดี๋ยวประดาวเมื่อจิตถอยออกจากสมาธิมาแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายไปตามกระแสโลกตามเดิมก็แก้ไม่ได้เลยจริงเราต้องเตรียมการแก้ปัญหาเอาไว้อย่าไปหลบปัญหาเพียงทายเดียวนั่นการทำสมาธิความสงบมันก็เรียกว่าการหลบปัญหาการหลบปัญหาอย่างนี้จะหลบตลอดไปทั้งวันทั้งคืนตลอดไปชีวิตเราไม่ได้เลยมันต้องออกมาสู้ปัญหาตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องหาหลักการหาวิธีการสร้างเรื่องสร้างหลักการโครงการขึ้นมาว่าเราจะแก้ปัญหาในชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง นั่นปัญหาเราที่มีอยู่ทุกวันทุกวันน่ะมันมีอะไรเป็นต้นเหตุของมันมันต้องหามาล่ะตัวอย่างเราเป็นแม่บ้านเราจะมีพ่อบ้านน่ะเป็นตัวสร้างปัญหาอีกตัวหนึ่งหรือมีลูกมีหลานล่ะเป็นตัวสร้างปัญหาให้แก่เราได้หรือมีเพื่อนฝูงบ้างมีเงินทองกองสมบัติบ้างนั่นล่ะเป็นเหตุตัวหนึ่งแต่ตัวสำคัญมันตัวกับเราถ้าเราไปยึดเอาสิ่งต่างๆนี่มาเป็นตัวยืนหยัดว่าดีเป็นตัวของเราเป็นของเราเมื่อไรนั่นแหละปัญหาจะเกิดขึ้นเขาจะเรียกว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากอะไรปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรามีเรามีของสิ่งใดปัญหามีเกิดขึ้นในของสิ่งนั้นเรามีครอบครัวกับปัญหาจะมีในครอบครัวนั่นแหละเรามีลูกมีหลานมีเพื่อนฝูงมีการงานหน้าที่ปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นปัญหาต่างๆเราต้องศึกษาให้รอบรู้เอาไว้
การจะแก้ปัญหาต่างๆให้หมดไปมันหมดไม่ได้มันมีอยู่ประจำโลกแต่การแก้ปัญหาทั้งหมดให้แก้ในตัวเราเองให้ศึกษาตัวเราเองทั้งหมดถ้าว่าปัญหาเกิดขึ้นหรือความทุกข์เกิดขึ้นที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรามีเรามีอะไรบ้างที่นั่นแหละตัวเรามีนั่นแหละตัวใหญ่มันถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่ตัวนี้เอาไว้เรียกว่าเราตื่นขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันมันต้องมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับเราให้ได้ล่ะมันเพราะอะไรเพราะความเคยชินใจเรามันเป็นมาอย่างนี้หลายกับหลายกันมาแล้วไม่ได้ว่าการภาวนาจัดสรรสติปัฏฐานความสุขกับตัวเองให้ได้ในความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาเราเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่ถาวรเข้ามาได้คือปัญหาต่างๆมันได้แก้ไปในตัวทั้งหมดปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้แก้อย่างนี้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างนั้นแก้อย่างนั้นต้องหาวิธีความรอบรู้หาความฉลาดความเข้าใจกับปัญหาทั้งหมดนั่นคือศึกษาปัญหาให้เสร็จถ้าคนศึกษาปัญหาไม่เป็นเขาแก้ปัญหาไม่ได้นั่นต้องฝึกปัญญาขึ้นมาปัญญาที่เรามีไหมมีอยู่ทุกคนปัญญาเราแต่ปัญญาที่เรามีอยู่นี่ปัญญาเรายังไม่ได้ฝึกเขาบอกปัญญาเด็กติดปัญญายังไม่ได้กันกรองนั่นต้องมาฝึกปัญญาเราใหม่ซะมากันกองปัญญาเราใหม่ซะเมื่อเรากันกองปัญญาเราดีแล้วเนี่ยปัญญาตัวนี้มันจะเกิดความฉลาดรอบรู้ตามความเป็นจริงและแก้ปัญหาได้ด้วยอย่าไปหลบปัญหาเหมือนที่เป็นมาเอาสู้ไปก่อนนั่นคือว่าโลกของเราจะอยู่แค่ทุกวันเนี่ยเขาว่าโลกมีปัญหาคนทุกคนเกิดมากับโลกคนนี้มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนี่เราจังว่าอยู่กับโลกต้องแก้ไขตัวเองให้เสร็จลบปัญหาให้ได้บางครั้งบางเวลาหรือสู้ปัญหาให้ได้บางครั้งบางเวลาตัวสำคัญคือแก้ปัญหานั่นแหละเป็นตัวหลักใหญ่ในการแก้ปัญหาถ้าแก้ไม่ถูกจุดไม่ถูกเกณฑ์แล้วมันจะเพิ่มคูณปัญหามากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนี่คือหลักปฏิบัติประจำวันของเราถ้าใช้สติปัญญาเราเป็นตัวฉลาดรอบรู้ตามความเป็นจริงนี่ปัญญาที่ว่ามานี่ส่วนใหญ่เราจะมองว่าปัญญาอยู่นี้มีอันเดียวมันไม่ใช่ นี่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดเป็นอย่างมากเลยว่าปัญญามีอันเดียวปัญญามีตัวเดียวนี่น้ำซ้ำยังเกิดจากสมาธิความสงบด้วยคือสอนกันมาอย่างนี้ยาวนานจนฝังรากลึกคุณจะหาวิธีแก้ไม่ได้เลยมันเกิดความเข้าใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้มาตลอดปัญญาตัวนี้มันต้องไปทำสมาธิจิตสงบแล้วปัญญายังไม่คิดอะไรได้ไม่จำเป็นนี่คือเราไม่เปรียบเทียบด้วยว่าตัวกิเลสตัณหาอวิชชาต่างๆเวลามันคิดมันทำสมาธิหรือเปล่ามันทำความสงบหรือไม่กิเลสแต่นั้นน้องต้องดูรอบข้างเราถึงจะรอบเราอีกส่วนหนึ่งตัวตัณหาตัวความอยากมันเกิดขึ้นกับใจเรามันทำสมาธิหรือไม่ตัณหาเหล่านั้นมันไม่ทำสมาธิมันไม่ทำความสงบแต่มันสร้างปัญหาขัดใจตัวเองได้มันสร้างอย่างไรหรือตัวกิเลสต่างๆที่มันสร้างปัญหากับเราทุกวันน่ะมันมีความคิดต่างๆหลอกใจเราทุกวันน่ะกิเลสต่างๆมาทำสมาธิหรือเปล่ามันไม่ทำสมาธิความสงบหรอกมันทำได้มันหลอกเราได้ทุกเมื่อนั่นตัวอย่างตัวสังขารการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยตัวสังขารทั้งหมดเนี่ยมันเคยทำสมาธิความสงบหรือไม่มันไม่ทำแต่เวลามันคิดหลอกใจตัวเองมันคิดแต่ทั้งวันทั้งคืนจะมันจะไปมันคิดได้สังขารการปรุงแต่งตัวนั้นแต่เราทำไมจะไม่ใช่ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นหาเหตุหาเวลาหาการว่ามันต้องทำสมาธิก่อนจนปัญญาคิดได้อันนี้ก็ไม่สมดุลกันในการปฏิบัติของเราเมื่อเราใช้ปัญญาแต่ละทีนู่นไปทำสมาธิสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิความสงบปัญญาไม่เกิดขึ้นคิดอะไรก็ไม่ได้แต่ละกิเลสมันคิดทำไมมันไม่เกี่ยวสมาธิสมาธิมันคิดเป็นนี่ดูดิเราสร้างปัญหาแก่ตัวเองทุกวันน่ะเรานึกคำบริกรรมทำสมาธิก่อนหรือเปล่าไม่มันสร้างปัญหาเกิดขึ้นได้ตัวอย่างผู้หญิงเราเนี่ยแม่บ้านเราเนี่ย
จะมีอะไรกับพ่อบ้านกระจุกจิตจู้จี้ต่างๆล่ะเคยทำสมาธิก่อนหรือเปล่าจึงจุกจิตจู้จี้กับสามีล่ะไม่เคยทำสมาธิสงบเลยจะบ่นได้ก่อนละเนี่ยเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นไปนี่ไปดูดาว่าสาวใครสักคนหนึ่งก็ตามอ่ะไม่เคยทำสมาธิก่อนทางนั้นดาไปก่อนซะแล้วว่าเข้าไปก่อนซะแล้วอันนี้คือความไม่สมดุลกันคือไม่เข้าใจว่าความคิดเราเนี่ยคือปัญญาเราเนี่ยมีประจำตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นจะไปนึกทำบริกรรมทำสมาธิไม่ก็ด่าคนได้ไม่ก็บ่นคนได้มันคิดได้ทุกคนทุกแห่งเทวดาสร้างคนงามความดีจะไปหาการหาเวลามันต้องทำสมาธิอย่างนั้นก่อนทำสมาธิอย่างนี้ก่อนนี่คือเราแบบศึกษาธรรมะน้อยไปไงเห็นพ่อเองที่ว่าไม่อยากคนงมงายที่ขนาดนั้นพยายามฝึกใจตัวเองให้เกิดความฉลาดรอบรู้เอาไว้ทางสติปัญญาเพราะว่าปัญญาเรามีกับทุกคนอยู่แต่ปัญญาเรามีเนี่ยปัญญาเรายังไม่ได้ฝึกปัญญายังไม่ได้ขันคอถ้าว่าความรอบรู้ทางสติปัญญายังไม่พอเหตุที่เราจะมาฝึกปัญญาฝึกให้เกิดความฉลาดรอบรู้ทำได้ไหมมันทำได้ทุกคนถ้าฝึกนี่คือเรามันไม่ยอมฝึกตัวเองนั่นเองแล้วนี่มันคอยปัญญาเกิดจากสมาธิกันอยู่ดินี่คำว่าสมาธิตัวเดียวเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเลยหรอสมาธิมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เราว่าสมาธิอ่ะถือว่าสมาธิมีตัวเดียวนั่นคือสงบไปพูดกันที่ไหนแห่งใดพูดถึงความสงบกันทั้งนั้นไม่ว่าพระผู้น้อยว่าพระผู้ใหญ่ด้วยว่าญาติโยมคารวะทุกคนจะพูดเรื่องสมาธิพูดถึงความสงบด้วยกันทั้งหมดนี่คือว่าศึกษามาน้อยมากถ้าก็ศึกษามาน้อยมากเช่นเดียวกันคำว่าสมาธิเนี่ยมันหมายถึงลักษณะตัวหลักใหญ่มีสองหลักด้วยกัน สมาธิหนึ่งเขาว่าสมาธิความตั้งใจมั่นสมาธิหนึ่งเขาว่าสมาธิความสงบเนี่ยเราแยกเป็นหรือยังแยกไม่เป็นเมาคำเดียวว่าสมาธิสงบไปนั่นล้วนไปเลยไปที่ไหนไปทำสมาธิที่โน่นทำสมาธิที่นี่ความหมายถึงสมาธิความสงบนั่นแหละแต่การทำสมาธิความสงบนั้นของทำยากไม่ใช่ของทำง่ายๆนะการสงบแต่ทำยากมากยากเพราะอะไรเนี่ยมันยากเพราะนิสัยคนไม่เหมือนกันถ้าคนนั้นมีนิสัยปัญญาวิมุตติบุคคลนั้นจะมาทำสมาธิความสงบได้ไหมบอกเลยว่าทำไม่ได้จะพยายามฝึกไปเรื่อยๆกายฟรีๆนั่นแหละสงบไม่ได้หรอกมันจะเป็นนึกคำบริกรรมไปไม่กี่นาทีแล้วคิดแล้วชอบคิดโน่นชอบคิดนี่เรื่องเก่าๆเรื่องอนาคตบ้างเรื่องบ้างสารพัดจะคิดไปอะไรกันนั่นคนมีนิสัยเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เนี่ยมันจะมาฝึกทำสงบมันทำมาได้เลยนี่เราศึกษาน้อยมากเรื่องทำสมาธิอันนี้ผู้เขาทำสมาธิความสงบในนั้นพวกนี้เขามีนิสัยแต่ก่อนมาหลายกับหลายการที่ผ่านมาเขาเคยเป็นระดับฤาษีสีไฟมาในอดีตเขาเคยทำฌานทำความสงบหลายกับหลายการมาแล้วเมื่อมาในชาตินี้เขายังทำสมาธิความสงบได้ง่ายนะแต่ถ้าเราไม่เคยเป็นระดับฤาษีมาก่อนจะได้ทำเหมือนเขาทำไม่ได้เลยกันเขาอยากทำอยู่ฮั่นเนี่ยแต่เราทำไม่ได้เสียเวลาเปล่าเหมือนกับว่าคุณธรรมจะเกิดขึ้นในแต่แม้ทั้งพุทธกาลนั้นมันเกิดขึ้นกับคนสองกลุ่มนี้ถ้ากลุ่มเป็นปัญญาวิมุตติเขาก็ทำให้คุณธรรมเกิดขึ้นได้เป็นภูมิธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้เป็นอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันกิจการอนาคามหันต์ได้นี่กลุ่มหนึ่งใครก็มีส่วนมากนะกลุ่มนี้มีส่วนมากด้วยแต่กลุ่มที่มีเจโตวิมุตติเขาเหล่านี้เขามีนิสัยทางความสงบเขาก็ทำสงบไปก่อนแล้วก็ออกจากที่สงบมาแล้วก็จึงฝึกปัญญาทีหลังนี่กลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้มีนิดเดียวแต่ไม่ขั้นพุทธกาลแต่คนกลุ่มนี้ถ้าจะทำในสมาธิสงบได้ก็ต้องไปเกิดในสมัยขั้นพุทธกาลกลุ่มเนี่ยจึงทำได้เมื่อทำได้แล้วเนี่ย
จึงจะมีคนแก้ได้ดึงออกจากความสงบนั้นได้เหมือนสมัยก่อนๆนั่นน่ะมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาทำสมาธิก่อนปัญญาคนกลุ่มนี้หมายถึงกลุ่มอะไรกลุ่มเจโตวิมุตติกลุ่มนี้จะมาฝึกปัญญาเขาคิดโน่นคิดนี่ตามปกติเมื่อเราธรรมดาเนี่ยมันคิดไม่ได้เขาไม่ชอบคิดแต่ละวันแต่ละวันเขาชอบอยู่นิ่งๆเขาว่าอุเบกขาอยู่เฉยๆอะไรอย่างนั้นเป็นคนไม่มีความคิดอะไรถ้าคนกลุ่มนี้มาปฏิบัติจะได้สอนให้เขาคิดธรรมะหมดนั่นเป็นอย่างนั้นธรรมะหมดนี้เป็นอย่างนี้เรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังอนัตตาก็ต่างๆเขาคิดไม่ได้พระพุทธเจ้ายังให้คนกลุ่มเนี่ยเขาฝึกสมาธิก่อนปัญญาเขานึกคำบริกรรมทำสมาธิตามความเคยชินของเขามาในอดีตเมื่อเขาทำไปแล้วก็ทำได้ลงสู่ความสงบได้ง่ายๆถึงอัปปนาสมาธิถึงอัปปนาสมาธิถ้าเกิดเลยไปถึงฌานนั่นถึงว่าปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานตาตุทฌานเลื่อยลงไปเรียกว่ารูปฌานนี่คนกลุ่มนี้ลึกไปกว่านี้อีกเขาก็พยายามทำไปอีกถึงว่าอารูปฌานนั่นเรียกว่าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะเขาก็ทำไปถึงที่สุดของเขาเมื่อไปถึงอรูปฌานปั๊บคนกลุ่มนี้เขาจะบกเขากันทันทีบกบนทันทีมันต่อไม่ได้ละนี่อำนาจของสมาธิมันสุดขั้นเตรียมเท่านี้มันสุดกันแค่อรูปฌานเท่านั้นเองเมื่อถึงจุดนี้เขาวนไปวนมาเขามาตั้งหลักใหม่คือทำสมาธิใหม่ทำฌานใหม่อยู่อย่างเนี้ยแต่ถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆถ้าตายไปละเป็นก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งตามอำนาจของฌานตัวเองการไปเกิดพรหมโลกนั้นน่ะจะเรียกตัณหาต่างๆหมดหรือไม่มีเท่าเดิมไม่มีคำว่าลดละในแต่ตัวเดียวนิดเดียวก็ไม่ลดละนั่นว่าการทำสมาธิความสงบนั้นไม่มีคำว่าละกิเลสไม่มีคำว่าละตัณหาไม่มีคำว่าละความเห็นผิดได้แต่ทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อข่มกิเลสข่มตัณหาประโยชน์ประดาวเท่านั้นเองจะละไม่ได้แต่ถึงฌานนั้นแบบไหนก็ละไม่ได้เมื่อไปเกิดพรหมโลกแล้วเขาอยู่กันไปยาวนานถึงเมื่อพระพุทธเจ้าผ่านโลกมาเกิดในมนุษย์เราเนี่ยสี่องค์ยี่สิบองค์ก็ตามเขายังตกข้างพรหมโลกกันอยู่เพราะอำนาจของฌานอายุยาวนานมากอันนั้นเมื่ออำนาจของฌานเขาเสื่อมลงเมื่อไรไปเนี่ยเขาเหล่านี้เขาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ตามเดิมกิเลสตัณหากับฟูขึ้นกับใจตามเดิมมีราคะตัณหาความรักความใคร่ขนาดในกามคุณไม่รู้เสียงจิตโลดโผฏฐัพพะเหมือนกันกับคนทั่วโลกนี่คือประธานเสื่อมไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่พระเจ้ายังมาได้กำหนิพวกทำสมาธิความสงบคือกำหนิกับพวกเข้าฌานเก่งๆคือกำหนิเอาไว้ว่านี่เธอทั้งหลายการทำสมาธิความสงบอย่างนี้เราตถาคตทำมาก่อนพวกเธอแล้วยิ่งสงบมากกว่านี้หลายสิบเท่าการทำสมาธิไม่ใช่ทำเพื่อให้กิเลสหมดไปสิ้นไปครับเพื่อข่มเฉยในพระเจ้ายังได้สอนพระสมัยนั้นกลุ่มนั้นสอนอย่างนี้คือสอนไม่เขาจิตใจในสมาธิสอนไม่เขาหลงไหลในความสงบสอนไม่เขามีความหลงไหลงมงายในการเข้าฌานไงเขาถอนตัวออกมาซะอย่าปลุกใจในของเหล่านี้ถึงทำไปแต่จะไม่หลงไหลส่วนนั้นคือทำไปตามหน้าที่ตามนิสัยเดิมเท่านั้นแล้วก็ให้เขาถอนออกมาอยู่ในความในสมาธิอีกขั้นหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าสมาธิตั้งใจมั่นพอจิตสมาธิตั้งใจมั่นในปั๊บเขาก็ใช้ปัญญาการฝึกปัญญาใหม่ๆจะคิดยังไม่ชำนาญอ่ะต้องค่อยคิดไปค่อยคิดอย่างนั้นให้เหมือนกันทั้งหมดเขาว่าสามัญลักษณะธาตุคือความไม่เที่ยงเหมือนกันนี่ก็เป็นการฝึกปัญญาครั้งเริ่มต้นฝึกคิดบ่อยๆฝึกกองบ่อยๆเ
ให้ควรบ่อยๆนี่ก็สืบปัญญาปัญญาที่ว่ามาเนี่ยมาจากไหนปัญญามันมีอยู่ก่อนแล้วที่ว่ามาเนี่ยแต่ปัญญาเราไม่เคยคิดสิ่งเหล่านี้แต่มันคิดทางโลกทางสงสารคิดเรื่องทางนั่นทางนี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าคิดในเรื่องความรักความใคร่คิดเป็นความพอใจในกามคุณเรื่องการตรงแต่งต่างๆทำไมมันคิดได้ดีนักได้ดีหนาแต่มันคิดธรรมะทำไมมันคิดไม่เป็นนี่นะจะมาเอาปัญญาที่เราคิดเป็นเนี่ยมาฝึกคิดในทางธรรมะคิดความเป็นจริงไปก่อนมีการฝึกปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นจากการคิดไม่ใช่เกิดขึ้นจากความสงบของสมาธิแต่อย่างใดแต่การทำสมาธิก็ทำการทำสมาธิความสงบนั้นมันเป็นตัวเสริมทางหาเป็นตัวเสริมให้ปัญญาในความคิดได้ดีขึ้นเท่านั้นเองถ้าเป็นเราทำงานอยู่ทุกวันทุกวันนี้เรามีการพักผ่อนจะนั่งพักผ่อนก็ได้นอนพักผ่อนก็ได้หรือจะหลับไปก็ได้ในการตื่นมาจากการพักผ่อนแล้วเนี่ยกำลังร่างกายเรามีความกระสับกระเส็นมีความร่าเริงแจ่มใสมีกำลังกายเกิดขึ้นท่านกำลังกายกำลังใจเกิดจากการพักผ่อนตัวนี้เองเราจะมาทำงานต่อจบแล้วว่าการพักผ่อนกำลังเกิดจากการพักผ่อนเป็นตัวเสริมให้เราทำงานได้เต็มที่ที่ทางโลกเราพูดกันทางธรรมะเช่นเดียวกันนี่แหละฉะนั้นการพักผ่อนไม่ใช่ว่าการทำสมาธิเมื่อจิตสงบได้ก็ดีหรือการใจมั่นได้ก็ดีกำลังใจย่อมเกิดขึ้นในขณะการทำสมาธินั้นกำลังใจได้เกิดขึ้นจากสมาธิตัวนี้ก็มาเสริมปัญญาเราที่มีอยู่ดั้งเดิมนี้มาคิดต่อที่หน้าต่อปัญญาต้องตั้งแนวทางแนวความคิดไว้ก่อนสิวางโครงสร้างปัญญาไว้ก่อนเมื่อสร้างปัญญาวางโครงสร้างปัญญาได้ดีแล้วเนี่ยเอากำลังของสมาธิที่นี้อยู่แล้วมาเสริมปัญญาให้คิดต่อไปได้ให้เกิดความชำนาญละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าปัญญาจะเกิดจากสมาธิเหมือนคนเข้าใจจิตทุกวันนี้หรอกไม่ใช่อันตัวสมาธิเป็นตัวเสริมปัญญาเท่านั้นเองเนี่ยวันให้เราเข้าใจอย่างนี้ในภาคปฏิบัตินี่คือว่าการภาวนาปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักสำคัญตัวหนึ่งคือหลักแก้ปัญหาหลักแก้ปัญหามันต้องแก้ด้วยสติปัญญาไม่ได้แก้เพราะสติสมาธิเพราะหลักสติสมาธิเป็นตัวหลบปัญหาหลบไปโน่นบ้างหลบไปนี่บ้างเฉยๆจะไม่หมดไปสิ้นไปอย่างใดแล้วก็มาเจอปัญหาใหม่น่าจะเป็นเดือดร้อนขึ้นมาใหม่ทุกข์ขึ้นมาใหม่ตามเดิมฉะนั้นว่าตลอดการฝึกปัญญาขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาของตัวเองได้คนจะแก้ปัญหาตัวเองได้คนนั่นต้องรู้จักปัญหาตัวเองซะก่อนอยู่แล้วมีการศึกษาธรรมะคือศึกษาปัญหาตัวเองให้เป็นตอนนี้เราศึกษาธรรมะเราไปศึกษาตามกระดาษนู่น แล้วมันไกลไปอีกอะตัวกระดาษมันเป็นชื่อของปัญหาต่างหากไม่ใช่ตัวปัญหาอะไรหรอกเช่นว่าอ่านตำราว่าความโลภเป็นอย่างนั้นความโกรธเป็นอย่างนี้หลงเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นตัวชื่อธรรมะก็จริงไม่ใช่เรื่องตัวปัญหาสมมติว่าอ่านไปตำราบางหมวดว่ากายทุจริตนั่นหรือว่าเป็นธรรมะเขาเป็นธรรมะแต่เป็นชื่อของธรรมะวจีทุจริตนี่ก็เช่นเดียวกันมันเป็นชื่อธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะมโนทุจริตก็เป็นชื่อธรรมะเช่นเดียวกันเราจะไปอ่านตำราว่าทายอย่างนั้นวาจาอย่างนี้รู้จักทั้งหมดแต่ความประพฤติทางกายวาจาใจในตำราจะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ความรู้ทั้งหมดนั้นเอามาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็เพราะอะไรเพราะเรามาเรียนน้อมเอาธรรมะทั้งหมดมาหาตัวเองเดี๋ยวนี้เราศึกษาธรรมะไปหาศึกษาธรรมะตามภายนอกมากเกินไปไปศึกษาธรรมะตามตำรามากเกินไปแล้วเราพูดธรรมะต่างๆหมดนั่นก็รู้หมดนี่ก็รู้กันทั้งหมดตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงพระนิพพานรู้กันหมดนั่นคือว่ารู้ธรรมะเฉยๆการรู้ธรรมะอย่างนี้จะมาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยรู้เฉยๆทำอะไรไม่ได้
คนจะปฏิบัติได้ต้องว่าการศึกษาธรรมะมันต้องศึกษาสองคำสองฝ่ายศึกษาธรรมะภายนอกมันคือศึกษาตามตำรานี่ส่วนหนึ่งเมื่อเข้าใจตามตำราได้แล้วก็โอปนัยโกนอกธรรมะภายนอกนั้นมาศึกษาธรรมะภายในนั่นคือตัวเรานี่ตัวสำคัญตัวนี้ที่นี่ให้รู้แล้วว่าปัญหาภายในเรามีอะไรบ้างปัญหาจะเกิดขึ้นทางกายเรามีอะไรบ้างปัญหาเกิดขึ้นทางวาจาเรามีอะไรบ้างปัญหาเกิดขึ้นทางใจเรามีอะไรบ้างอันนี้เนี่ยเราจะหาจุดตัวนี้ฉะนั้นผู้จะรู้จักปัญหาภายในตัวเองได้ต้องมีสติปัญญาที่ดีก่อนปัญหาตัวนี้มันต้องละเอียดก่อนลึกขึ้นลึกขึ้นถ้าสติปัญญาเราไม่ดีนะจะไม่เห็นปัญหาตัวนี้จะแค่ไม่ได้เลยจะนี่อย่างมากแค่พูดธรรมะได้เฉยๆการพูดธรรมะได้ไม่สำคัญอะไรใครเรียนมากก็รู้มากก็นั่นเองตัวแก้ปัญหาได้นะถึงแค่รู้ธรรมะมานิดเดียวแต่แก้ปัญหาตัวเราได้ทันดีมีคุณค่ามีประโยชน์หลายคนแต่หลายคนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยมากมายมหาศาลแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยพากันไปจัดกลุ่มจัดก้อนไปปฏิบัติวัดป่าบ้านครอบวัดตาดทำผู้บ้างแต่เวลาคุยธรรมะท่านเป็นจูบเป็นตาธรรมะหมดนั่นเป็นอย่างนั้นธรรมะหมดนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยพูดเอาดีเป็นล่ำเป็นสันเหลือเกินพอกลับมาที่โรงพยาบาลหน้าบิดหน้างอจะกันอยู่นั้นดูดิถ้ามันได้เกิดขึ้นนะเขาก็ฟังข่าวยานาที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยฟังข่าวไม่ใช่ว่าจะไปสอนที่วัดป่าบ้านคอกกลับมาแบบปล่อยเฉยไม่เฉยฟังข่าวอยู่ไปยังไงเนาะดอกเกตทางรามาไปปฏิบัติกลับมาถึงโรงพยาบาลธรรมะยังเหลือหรือเปล่าฉันถามถึงอยู่นะก็หลายคนแต่หลายคนเขาก็บอกข่าวไปฟังหน้าไม่ใช่หน้าคนเลยเป็นหน้ายักษ์หน้าผีไปซะแล้วนะคำพูดออกไปไม่เสียงคนนะเสียงเตจเสียงอะไรก็ไม่รู้ว่ากันงอแงเกิดขึ้นนั่นนี่ไปในเวลาพูดไปเราไปปฏิบัติที่วัดป่าบ้านข้อเท่านั้นปีเท่านี้ปีต่อร้อยปีก็ไม่มีความหมายอะไรนะเพราะคนปัญญาไม่มีในเวลาคำพูดต่อกันก็โหกกระหาดเพื่อทราบเหมือนกับสัตว์บางชนิดดูสิมันก็อายคนที่บอกอายคนจะตายไปลูกศิษย์ตัวครับทำหน้าบิดหน้างอหน้าไปกันอยู่โรงพยาบาลนะเพราะอายยังมันข้อดูอายตัวเองโอ้ยธรรมะเราสอนไปเนี่ยทั้งวันทั้งคืนไปแต่หมดแล้วนี่เนาะหมดเลยเนาะแค่จะเอาธรรมะที่สอนไปทั้งหมดอ่ะเอามาฝังใจให้ได้กลับมาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาขยายคนดีออกมาแล้วพอตัวนี้ยิ้มให้ดังตัวเองกันลึกเนี่ยมันดีๆหน่อยก็ยังดีนะอุ่นอกอุ่นใจเออคำสอนเราไม่เสียนะนะก็จะนั่งสอนนั่งสอนยืนสอนอยู่บ่อยๆไม่เสียทีที่สอนหลวงพ่อรู้นะโรงพยาบาลเนี่ยใครบ้างที่หน้าตาอย่างนี้หลวงพ่อรู้นะสืบได้นะแต่ไม่ออกชื่อเราหน่อยมันมีนี่เริ่มใหม่คือการทำอย่างนี้หลวงพ่อไม่ใช่จะคือคนยังสติปัญญาไม่ดีก็บอกแล้วไม่รอบรู้ไปรอบรู้ในธรรมะในตำราแต่ไม่รอบรู้ธรรมะในตัวเองตัวเองสร้างปัญหาแก่ตัวเองก็บอกข้างหน้าเนี่ยวุ่นวายไปหมดเนี่ยตัวเองไม่รู้ตัวเองเลยนี่เนี่ยว่าการปฏิบัติธรรมะทำมันคงเส้นคงวาไม่ว่าที่รับที่แก้ต่อหน้ารับหลังให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าต่อหน้าแล้วก็ทูลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสแล้วเข้ามาหาใครเนี่ยเป็นหน้ายักษ์หน้ามารใจคันหนึ่งมันเข้าไม่ได้มันต้องยิ้มตลอดเวลาเขายิ้มเนี่ยนี่ก็ศึกษาธรรมะต้องศึกษาปัญหาตัวเองให้เป็นแต่ละวันแต่ละวันปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองมันเกิดขึ้นหลายจุดเหมือนกันเกิดขึ้นจากในบ้านก็มีปัญหานั้นเกิดขึ้นจากหมู่คณะเดียวกันก็มีปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดหวังก็มีมากมายมันต้องเตรียมตัวครอบทุกอย่างเรื่องปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาเนาะปัญญารอบรู้เขาว่ารอบรู้คือรอบรู้ในสภาพสังขารทั้งหลายคำว่าสภาพสังขารมีอะไรบ้างคือกายสังขารรอบรู้หรือเปล่าวจีสังขารรอบรู้ไหมมโนสังขารเข้าใจหรือยังนี่คือสังขาร
คือถ้ารอบรู้ส่วนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้มันงานทุกงานมันต้องรู้งานซะก่อนจึงทำงานให้เป็นถูกต้องตามหลักความเป็นจริงได้นี่คนทำงานประเภทใดให้สำเร็จรวมได้ต้องรู้จักงานตัวนั้นคนแก้ไขปัญหาอะไรได้ต้องรู้จักปัญหานั้นได้นี่คือวันหลักปฏิบัติธรรมเอาพื้นธรรมดาเรายังไม่ถึงขั้นมรรคผลนิพพานหรอกช่วงนี้เราเป็นว่าธรรมะบางหมวดเป็นธรรมะที่สะสมบารมีของเราธรรมะบางหมวดเป็นธรรมะที่ว่าระดับสูงเขาเรียกว่าโยคาวจรเดี๋ยวนี้เรามาสร้างธรรมะหรือว่าสร้างบารมีอยู่ในขั้นกามาวจรให้มันดีอย่างนี้คือเสริมสร้างบารมีตัวเองไม่ใช่ว่าจะฟังธรรมะแต่ละทีมันรู้ธรรมไปมรรคผลขนั้นขนี้ยังไม่ถึงขนั้นเพราะขั้นพื้นมีก่อนเมื่อทำบนพื้นทำได้แล้วมันจะขยับขยายขึ้นสูงมากขึ้น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 คนนี่ขึ้นหลักปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะขยับขยายเอาอรหันต์เรานี่ให้ได้ให้ได้มรรคผลนิพพานเรานี่ให้ได้ให้ละอันนี้ให้ได้คำมันละคำเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่เรื่องสำคัญอะไรเลยเรื่องง่ายๆเรื่องละถอนถอนออกมาวางนั้นแต่ถ้าวางไม่ถูกจุดก็ยากอีกแหละยากอีกแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติได้ถูกจุดตัวหลักตัวเกณฑ์ง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปละมันก็วางมันเองพยายามบังคับเสมืองก็ไม่จับสักไปอีกอ่ะนะพอได้พอมันเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นมันเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเห็นภัยกับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะไปจับได้ยังไงมันเอาไม่ได้เหมือนกับเราจะเห็นงูแบบเป็นงูอยู่แล้วเนี่ยใครจะจับมาเสมือนเราจะเอาไหมไม่กล้าแตะต้องอันนี้เป็นงูเราก็ไม่จับนี่หรือพูดอภัยเถอะเขาก้อนเอือมาเสมือนเราจะจับไหมไม่เอาโรคหัวเขาทำไมเล่ารู้ว่าดิเขาสกปรกโสโครกเราเอาทำไมเรารู้อยู่ว่าได้ควรเอาหรือไม่ควรเอานี่นี่คือฉลาดนี่เรียกว่าสิ่งใดที่คนพูดให้เราก็ดีหรือทำให้เราก็ดีเราก็รู้ว่าการพูดอย่างนี้มันไม่เหมาะสมเอามาทำไมคำพูดอย่างนั้นยึดถือมาทำไมคำพูดอย่างนั้นนะมันต้องฉลาดส่วนตัวนี่อะไรควรรับก็ต้องรับอะไรควรเราก็ต้องเอาอะไรควรทิ้งก็ต้องทิ้งทีนี้การวางมันที่เรื่องสำคัญอะไรมันตัวสำคัญว่าเหตุที่มันเกิดทุกข์ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยให้เราเข้าใจซะจริงว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วเราจะไม่เอาทางนั้นใครให้ก็ไม่เอาถ้าให้ก็ไม่เอาทางนั้นนี่เราจะรู้จักจากนั้นนี่คือศึกษารู้ว่าโทษเป็นโทษรู้ว่าภัยเป็นภัยทุกข์เป็นทุกข์ให้รู้จักขนาดคือรู้เหตุทั้งหลายทั้งปวง ในการธรรมะศึกษาธรรมะให้รู้จักเหตุเอาไว้ให้มากที่สุดที่จะมากได้เพียงทุกข์อย่างเดียวนั้นเป็นผลตัวนี้ออกมาจากเหตุถ้าผลออกมาเราต้องรับผลตัวนี้ไปรับผลไปก่อนให้รู้ว่าผลอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะเหตุเราสร้างมาอย่างนี้อย่างนี้แต่เรายอมแพ้ซะวันต่อไปข้างหน้านั้นเราจะไม่สร้างเหตุอย่างนี้ให้เกิดขึ้นเราต้องวางแผนใหม่เปลี่ยนแผนใหม่ให้ได้เนี่ยคนเราเนี่ยเป็นปุถุชนด้วยกันนะมันจะมีความคิดความเห็นผิดอยู่บ้างแต่ผิดน้อยที่สุดพยายามแก้ไขไปเรื่อยๆวันนั้นบ้างวันนี้บ้างนี่ก็ว่าศึกษากันไปค่อยแก้กันไปค่อยระงับกันไปจะดีขึ้นเองเหมือนกับนักเรียนน่ะการเข้าเรียนใหม่ๆก็ไก่เขาไข่ไม่ใช่จะอ่านมันเนี่ยมันเดียวไม่ได้นะมันต้องอ่านหลายวันหลายครั้งหลายหนมันถึงอ่านได้เขียนได้นี่คือเรามันมีนิสัยเดิมมันเป็นไปตามกระแสโลกมาอย่างนี้ยาวนานมาเนี่ยถ้าจะมันละเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันต้องค่อยขยับค่อยละกันไปค่อยวางกันไปทำใจไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยวางกันไปในตัวนี่คือฐานใหญ่คือเรียกว่าสัมมาปฏิบัติเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่คือการวางตนวางตัวครั้งแรกของการปฏิบัติธรรมมันเริ่มจากตัวนี้ไปในส่วนมากเราจะเอามรรคผลนิพพานให้ละกิเลสตัวนี้ให้ได้แต่กิเลสทางกายทุจริตทำไมไม่พูดกิเลสวจีทุจริตทำไมไม่พูดส่วนหยาบหยาบง่ายๆกันเราชำระไม่ได้ใช่ไหมในต้องบังคับตัวเองเอาไว้บ้างเดี๋ยวนี้เราตามใจตัวเองนะแต่มันเป็นไปอย่างนี้คือใจเราเนี่ยปัญญาสอนยังไม่ได้แต่ละวันกิเลสตัณหาสอนใจทั้งวันทั้งคืนมันก็หลงตามกิเลสตัณหาตลอดแต่วันนี้เราตั้งหลักใหม่วันนี้
หรือวันวานที่ผ่านมาเราถูกกิเลสสอนใจมาตลอดแต่วันนี้นับแต่นาทีนี้ไปเราจะเอาปัญญาสอนใจตลอดว่าดูดิวันนี้เลิกไปเลยเนี่ยเอาปัญญาสอนใจเรื่อยๆสอนบ่อยๆอะไรผิดอะไรถูกคุณไม่ควรต้องสอนบ่อยๆที่หลังเราเสียเปรียบกิเลสอ่ะตอนนี้เราไม่เสียเปรียบอ่ะเพราะเรามีความรู้เท่าเป็นจริงมันคืออะไรเพราะเรารู้ผลที่เกิดขึ้นยังไงมันต้องสร้างหลักใหม่เรื่อยๆสิ่งมันผิดเรายอมผิดยอมรับส่วนนั้นพยายามแก้ไขเรื่อยๆนี่คือว่าการภาวนาปฏิบัติเป็นหลักแก้ไขปัญหาของตัวเองให้เป็นนี่คือภาคปฏิบัติเอาง่ายๆเนี่ยไม่จะเป็นว่าข้าพเจ้าไปปฏิบัติสติสติไม่จำพูดหรอกเขาดูคนภาวนาปฏิบัติเขาไม่ดูคำพูดศาสนาตีตัวนี้ตีเขาดูมารยาทอ่ะกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกันนี่แหละนี่เขาดูตรงนี้เขาดูคนปฏิบัติธรรมเพราะตัวมารยาทมันเป็นผลของการปฏิบัติแต่นั่งอยู่กับเพื่อนกับถุงก็ดีกับญาติมิตรก็ดีใครก็ตามในสังคมนี้เรียบร้อยการนั่งการพูดการจากิริยาท่าทางมารยาทดีนั่นแหละเขาว่าคนมีธรรมประจำใจเขาดูตรงนั้นเขาดูคนปฏิบัติเขาไม่ดูว่าคำพูดว่าธรรมะบ่นั่นก็รู้ธรรมะบ่นี่ก็รู้เขาไม่ฟังคำทางนั้นหรอกเขาฟังเขาดูกิริยามารยาทการแสดงออกเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้ว่าออกคำพูดออกไปแต่ละอย่างเป็นคำพูดออกไปด้วยว่าเมตตาวจีกรรมนั่นเป็นคำพูดถูกความรักเมตตากายกรรมเป็นกิริยาการทำออกไปด้วยความรักเขารู้กันตรงนี้ดูทำคือเราไม่จะเป็นจะไปเอามากผลเนี่ยฝันมาเป็นธรรมทั้งสูงหรอกเอาแค่เมตตาทำทำได้ไหมเขาจะไปตัวเดียวหนูจะเอามากเลยหรืออย่างมากก็สองตัวก็ได้เอาสองตัวนะคารุณาทำเราทำได้ไหมเมตตาธรรมสองตัวเนี่ยจะทำได้ไหมลักษณะปฏิบัติเอาเมตตาธรรมเราปฏิบัติได้มันปฏิบัติเมตตาธรรมว่าทำยังไงนั่นทำสิ่งใดอะไรลงไปเขาทำด้วยความเมตตาหน้าตาคนนี้เมตตาจะหน้ายังไงดูเราไม่ใช่ดูยากให้ว่า ไปสวดแข่งกันนะใช่ว่าอาหังสุขิโตโหมินิตุโกโหมิอเวโลโหมิก็สวดเจตนาประโยชน์เนี่ยอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเขาดูคนมีธรรมสุขเมตตาธรรมเขาไม่ดูการสวดเขาดูใบหน้าใบหน้าเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสไหมเบิกบานไหมเขาดูตรงนั้นคนมีธรรมเมตตาธรรมคำพูดออกไปแต่ละคำเนี่ยคนยอมรับหรือไม่คนยินดีด้วยหรือไม่คนมีความรักหรือไม่สงสารหรือไม่เขาดูตรงนั้นคนมีธรรมประจำตัวไม่ใช่ไปจะไปสวดแทนคันนี่นั่นเราจะมาฝึกธรรมปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติทำอื่นไม่ได้ก็ต้องเอาใบหน้าตัวเองแค่คืบเดียวเนี่ยปฏิบัติได้ไหมเนี่ยมันง่ายๆถ้าปัญญาเราดีแล้วมันทำง่ายๆ นี่ฝึกใหม่ฝึกปฏิบัติแต่มุ่งเอาใจอย่างเดียวเนี่ยถ้าทำใจไม่ได้ก็เสียไปเลยออกมาทางตาเป็นตายัดแดงน้ำตาหรือสักอย่างหนึ่งเป็นตามาอะไรไม่รู้หน้าตาบิดหน้าตาเดือดไปสารพัดเอ้ยเวลาคุยธรรมะกับพูดเป็นก็จริงนะแต่ไม่ทำคำมีในใจมันเป็นพูดธรรมะได้เฉยๆอันนั้นเราฝึกปฏิบัติธรรมต้องฝึกเอาพื้นธรรมดาเราจะทำอย่างไรว่า เราอยู่เฉพาะที่ไหนก็ตามให้คนอื่นรู้จักเราว่าเป็นผู้ปฏิบัติจะอยู่ยังไงหาที่อยู่ดูสิเรานั่งอยู่ไหนก็ตามเถอะให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติจะนั่งยังไงจะเดินไปไหนก็ตามให้คนอื่นรู้จักว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติจะเดินยังไงเขาดูหน้าตาเราเพียงเท่านี้ผู้อื่นจะดูเราดูหน้าตาเราครับเนี่ยโอ้เขารู้ว่าเออเราเป็นนักปฏิบัติเขารู้เลยไม่ต้องเขาไม่ถามเราทำหน้าเป็นยังไงทำตาเป็นยังไงเนี่ยคือว่าการปฏิบัติต้องฝึกคำมันไปมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่าคนนี้น่ารักไปยิ้มให้หน่อยคนนี้น่าเกลียดชังกระดิ่งดิ้นหน้าไปหน่อยให้เขาเลือกอันเนี้ยคือมันทำมันไม่สม่ำเสมอให้มันสม่ำเสมอกันทำ
ปฏิบัติธรรมคือว่าไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนรักหรือไม่รักน่าเกลียดหรือไม่เกลียดเราไม่เอาจุดนั้นนะครับคือว่าเราทำตาเราสม่ำเสมอหน้าตาเราสม่ำเสมอยิ้มแย้มใจอยู่เรื่อยๆนี่ที่ว่าเราเป็นนางพยาบาลก็ดีเป็นหมอก็ดีเราได้เปรียบกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าคนในโลกนี่เขาประกันดาวพวกนางพยาบาลพวกหมอเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมน่ะได้เปรียบคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราฝึกคนป่วยอยู่ทุกวันนะทำยังไงคนป่วยไม่สบายมาไม่สบายมาจะทำหน้าตาให้คนป่วยรู้เห็นอย่างไรว่าเรามีทรัพย์ประจำตัวคนป่วยจะยิ้มออกมาเนี่ยคนป่วยแต่ละคนให้นางพยาบาลเดินไปยิ้มไปเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะยาไม่กินเลยยาไม่กินหายไปครึ่งหนึ่งแล้วพอยิ้มมันเองหน้ายิ้มเนี่ยมันตัวแต่กำลังใจเขาเกิดขึ้นพอป้าก็ป้าพอลงก็ลงพอพี่ก็พี่แสดงความนอบน้อมแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตัวกับเขาแสดงกิริยาวาจานุ่มนวลต่อเขานี่นะครับเราไม่แสดงความรังเกียจต่อเขาเท่านี้เนี่ยป่วยหนักมากหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่คือว่าเราอ่ะเอาธรรมตัวนี้ไปปฏิบัติคนป่วยได้โดยไม่ต้องให้ยาเดิมมากมายถ้ามียาเสริมยิ่งดีไปใหญ่ยิ่งแหละนี่คือว่าคนมีธรรมประจำตัวไปอย่างนั้นไปไหนคนก็รักเวลาคนป่วยไม่เห็นหน้านางพยาบาลคนนั้นโอ้ยนางพยาบาลคนนั้นเป็นไงเนาะเขาก็บ่นหาในใจเขาแหละอยากเห็นหน้านางพยาบาลคนนั้นมันหายไปครึ่งหนึ่งสบายใจเอาผ้าเอาข้าวกินแค่แก้วหนึ่งเอาจานหนึ่งกินกันจานละอร่อยไปหมดข้าวก็อร่อยนางพยาบาลหน้าตาไม่เป็นธรรมมาดิท่านนี่แหงเอาข้าวอย่างอร่อยกินมากินไม่ลงเห็นหน้ามันอิ่มแล้วหรือท่านตัดใจมุดมันเบื่อจะเห็นหน้าก็ได้เนี่ยมันเบื่อคนน่ะเบื่อธรรมนั่นแหละนี่คือว่าเราต้องศึกษาธรรมของนางพยาบาลเราเนี่ยเป็นลักษณะได้เปรียบผู้อื่นมากที่สุดในภาคปฏิบัติที่พ่อศึกษามามากเลยฉะนั้นเห็นธรรมความจริงก็เห็นมากที่สุดเห็นคนเกิดเห็นอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเห็นมากที่สุดเกิดเป็นยังไงเขาดูเด็กเขาเกิดนั่นแหละมาปฏิบัติทำได้ว่าเราเหมือนเด็กมันเกิดไหมเด็กก็เกิดมาเหมือนเราเกิดไหมให้นอกเด็กกันได้หรอเรากับเขาเกิดลักษณะมันเหมือนกันนะเห็นคนแก่ที่โรงพยาบาลมันมาเนี่ยเป็นยังไงคนแก่แล้วก็เห็นเขาเราก็สามารถน้อมมาเขาได้ว่าเราก็จะเหมือนเขาเขาก็จะเหมือนเราน้อมกันได้เลยเห็นคนแก่ใครจะเปิดมาเหมือนกันเขากับเมื่อเราก็เหมือนเขาน้อมใจกันได้เลยเห็นคนตายเช่นเดียวกันแล้วก็เราก็เหมือนเขาก็เหมือนเราก็ต้องตายเหมือนเขาอย่างนี้นี่คือว่าเราเป็นนางพยาบาลทั้งหมดได้เปรียบคนอื่นได้คิดทั้งวันได้ที่นาทั้งวันพูดง่ายๆว่าได้ฟังเทศทุกนาทีกันแล้วกันแต่ปัญญาเราดีหรือไม่นั่นเองไงถ้าปัญญาดีได้ฟังเทศทุกวินาทีมันจะไปอ่านตำราเหมือนนั้นเหมือนนี้ดูคนโรงพยาบาลเป็นธรรมะล้วนๆไปเลยดูเราก็ดูเขาดูเขาก็ดูเราน้อมในทางโยมเนี่ยต่อไปเราก็คงธรรมะสังเวชคือเรียนนี่ก็ว่าโยนิโสยังไงโยนิโสคือพี่นาบ่อยๆพี่นาบ่อยๆแล้วความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเขาบอกความแยกคายนี่คือนักปฏิบัติเราไม่ใช่ว่าจะไปนั่งนึกคำบริกรรมพุทโธพุทโธตายกับตายเนี่ยเดี๋ยวผู้จัดการไล่ออกไปดูตัวนั่นพุทโธนานๆเข้าดูดิพุทโธมันจะโคตรฉลาดรอบรู้ตื่นตัวอยู่เสมอทำงานได้เก่งเหมือนพุทโธรู้งานตัวเองหน้าที่เราเป็นยังไงต้องทำอย่างนั้นเนี่ยคือว่าถ้าว่าฉลาดรอบรู้ตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงเนี่ยนี่คือว่าฝึกตัวเองคือฝึกปัญญาตัวเองเนี่ยปัญญาเรามีอยู่เอามาคิดเถอะคิดสอนตัวเองคิดเถอะทางใดไม่ดีแล้วก็ต้องคิดต่อไปนี่ไม่ดีไปอย่างนี้อย่างนี้ดีไปอย่างนี้ต้องฝึกทางที่ดีให้มากขึ้นให้ดีขึ้นนี่คือในการฝึกปฏิบัติเราต้องฝึกกับประจำวันอย่างนี้ที่โรงพยาบาลเราก็ทำได้ที่วัดก็ทำได้ถ้าปัญญาที่ดีแล้วเนี่ยไปที่ไหนทำได้ที่นั่นไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีสมัยทำในที่นั่นแต่ทางวัดมันดีส่วนไหนทางวัดมันดีส่วนหนึ่งคือความสงบสงัดยังไงนั่นคือตัวเดียวเพื่อให้ความสงบสงัดตัวนั้นแหละมันทำสมาธิกับทำสะดวกสบายขึ้นแต่ทำที่นี่มันทำไม่ใช่หรอสมาธิตั้งใจมั่นกับปัญญาทำในที่นี่ทำในชำนาญแต่ทำสมาธิสงบต้องหาอยู่ที่สงบสงัดที่เงียบเงียบจึงทำสงบได้ในจังหวะเราจะไม่ช่วยในจังหวะ
เราอยู่ที่ไหนเป็นภาวนาที่นั่นปฏิบัติที่นั่นปฏิบัติแต่ช่างวันการที่นาความจริงในสัจธรรมนั้นมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกอันนี้แต่เราปัญญาเราไม่มีก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสมมติว่าความไม่เที่ยงอย่างเดียวเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเอาปลายเข็มเจาะลงไปที่ไหนเป็นธรรมะที่นั่นไม่เที่ยงที่นั่นข้างภายนอกไม่เที่ยงอย่างไรภายในไม่เที่ยงอย่างไรเราต้องลงนอกหากันมาตลอดนั่นคือการทำใจฝึกใจพูดง่ายๆว่าใจเราพื้นๆธรรมดาใจเราว่าถ้าฝึกใจให้เรามีความรับกับทุกคนในงานนี้ในสังคมนี้ในโลกนี้ทั้งหมดถ้าเรามีความใจรักกับทุกคนได้อย่างนี้เรามีความสุขไม่ต้องไปนึกคำบริกรรมก็มีความสุขเป็นคนไม่มีเวรมีใครกับใครทั้งสิ้นนี่คือว่าความรักความสงสารนี่คือว่าฝึกธรรมะสองข้อเนี่ยให้เกิดขึ้นกับใจตัวเองคือปฏิบัติธรรมะสองข้อให้มีอยู่กับใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือธรรมะแบบนี้นี่คือปฏิบัติธรรมะด้วยหมวดหนึ่งหมวดต่อไปกับปฏิบัติฝึกอีกละแต่ละข้อไปฝึกต้องได้ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ว่าสะสมบารมีมันโดดเด่นขึ้นดีขึ้นจะไปเต็มมันเองเหมือนกับน้ำฝนตกมาจากท้องฟ้าเป็นประโยชน์เทระยาดแต่ถ้าลองรับบ่อยๆแล้วมันจะเต็มได้แต่ข้อสำคัญจะให้มันกระถางรั่วกันแล้วกันนะ ถ้ากระถางรั่วแล้วตกคนหามาขึ้นมาแบบขาไหลหนีหมดนั่นแต่กล้าคนรั่วนั่นแหละไม่หายทั้งอย่างพอตกในปั๊บเอาวันนี้ต้องโกรธขนาดคือไฟเผาเขาออกมาท้ายแล้วทำหน้าบ่นอ่ะพยายามเอาความรักความสงสารเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นไว้ไม่ให้มันรั่วไงหลวงพ่อจะให้อุบายวิธีการปฏิบัติพื้นธรรมดาไว้เท่านี้ถ้าว่าใครมีความสงสัยอะไรในที่หลวงพ่ออธิบายไปทั้งหมดนี้ก็ดีหรือปฏิบัติมาหรือสอนมาทั้งหมดอ่านหนังสือมาก็ดีให้รวบรวมหนังสือทั้งหมดมาถามหลวงพ่อได้หลวงพ่อจะสอนธรรมะตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดได้แต่เรานี่กำลังสอนกอไก่กันอยู่พอตะโคกกันอยู่ในขันกอไก่ไม่ได้ในนั้นพอจึงว่าให้ทุกคนจะมีความสุขความเจริญเอวังคนได้ด้วยสกาลาชนีอาลัย